เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10:06 น.วิษณุยืนยันนายกรัฐมนตรีไม่ได้ส่งสัญญาณการปรับครม.เชื่อไร้ปัญหาหากปรับในช่วงงบประมาณอย่างไม่ผ่านสภา10:13 น.เด็กเพื่อไทยร้อยตำรวจเอกวัฒนารักษ์จี้นายกรัฐมนตรีสร้างรัฐบาลแห่งความไว้ใจฟื้นฟูเศรษฐกิจคำนึงถึงสถานการณ์ที่ประชาชนประสบอยู่เป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ10:34 น.ครบรอบ1 ปีครม.ประยุทธ์2นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ดร.ยุทธพรอิสระชัยให้คะแนนภาพรวม6/10ชี้ประวิตรและธรรมนัสเป็นสายล่อฟ้าถูกวิพากษ์มากที่สุด10:40 น.รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒน์มั่นใจแม้พี่สาวน้องชมพู่จะกลับคำให้การไม่กระทบต่อรูปคดีติ่งสื่อบางสำนักไม่ควรสัมภาษณ์เด็กล่าสุด10:57 น.ผู้ว่าเพชรบูรณ์สั่งรวบรวมข้อมูลใน7 วันชงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดพิจารณาก่อนออกคำสั่งคสช.ที่35/59หรือสิ่งปลูกสร้างผาหัวสิงเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup